อย่าพึ่งเลยสิคะพ่อเพิ่งหายป่วยยังไม่มีแรงนะงานให้พี่พัดอุ้มแทนก่อนได้ไหมคะให้พี่พัดอุ้มก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อหายคุณพ่อค่อยอุ้มน้องไอบ้างได้ไหมคะได้สิลูกให้พี่เขาอุ้มไปก่อนนะพ่อยิ้มอะไรคะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่เราได้ทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าครอบครัวอย่างแท้จริงเอ้าแกจะร้องไห้ทำไมก็ฉันดีใจอะแทนคุณคุณมีความสูงนี่สารละแน่ตะวันคุณไม่เพราะขอโทษค่ะลืมไปค่ะมาทานข้าวกันทานข้าวคุณดานะเขาเล่าเรื่องที่แกไปยื่นข้อเสนอให้กับคุณสุภาให้พ่อฟังมาแล้วล่ะพ่อไม่นึกเลยนะว่าแกจะแก้ปัญหานี้ได้คุณพ่อจะโชว์ว่าแพทย์เก่งใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่พ่อไม่ได้ชมแต่พ่ออยากจะบอกว่าพ่อภูมิใจในตัวแกมากทานข้าวกันทานข้าวกันไอ้มือนี่ต้องกินให้ท้องแตกเลยทานมันนะคะเหรอแหมมันอร่อยนะตรงมันเนี่ยฮะพรกำลังจะนอนแล้วชมล่ะอาบน้ำมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพรวันนี้เธอไปกินข้าวกับพี่กฤตเป็นยังไงบ้างวันนี้ฉันไม่ได้ไปกินข้าวกับคุณกฤตไม่ได้ไปหรอ
ก็ฉันต้องไปรับพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วฉันจะไปได้ยังไงล่ะแล้วเธอไม่ได้เป็นแฟนกับพี่กฤตใช่ไหมฉันจะเป็นแฟนกับคุณกฤตได้ยังไงเจอหน้ากันนะกัดกันจะตายไปแล้วที่เธอบอกกับแฟนเก่าเธอว่าพี่กฤตเป็นแฟนใหม่เธอล่ะฉันก็แกล้งทำไปอย่างนั้นแหละพี่เขาจะได้เลิกยุ่งกับฉันสักทีแล้วพ่อเธอเป็นยังไงบ้างทำไมถึงให้พวกเราไปเยี่ยมบ้างล่ะก็ดีขึ้นแล้วแหละหมาแล้วจะกินข้าวหรือยังพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวจะมีสบายไปอีกคนพวกเราคิดถึงเธอนะรักตัวเองด้วยนะปะโททำไมล่ะคะผมแค่รู้สึกอิ่มตัวกับการทำงานที่นี่ครับอยากจะออกไปทำกิจการส่วนตัวทำบ้างแล้วจะไปทำกิจการอะไรล่ะคะยังไม่รู้ครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอยู่ช่วยงานที่นี่ไปก่อนดีกว่าไหมคะคุณป้องป่วยดิฉันกับคุณแพทย์ก็เพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่รู้เรื่องอะไรดีพอเห็นพี่จะไม่ไหวแล้วครับผมเหนื่อยอยากจะพักคุณอนุมัติใบลาออกให้ผมครับมีอะไรช่วยค่ะอย่าเรียกผมว่าผู้จัดการเลยนะผมลาออกแล้วลาออกผู้จัดการทำงานที่นี่มาเป็น10ปีแล้วจู่ๆจะลาออกทำไมล่ะคะผมก็ไม่อยากบอกนะแต่เห็นว่าคุณเป็นคนดีมีฝีมือไม่อยากให้ต้องลำบากก็ต้องตกงานที่ผมออกเนี่ยเพราะว่าโรงงานกำลังจะเจ๊งคุณสุภาลูกค้าที่มาโวยวายที่โรงอาหารเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายยังไงโรงงานก็ต้องแพ้คดีเงินที่โอดีธนาคารมาอีกเป็น10ล้านเนี่ยก็ยังไม่มีกระจายถ้าคุณไม่อยากลำบากก็ต้องตกงานนะผมว่าคุณลาออกแล้วก็ไปสมัครงานที่นี่ดีกว่าที่เนี่ยเขากำลังเปิดรับสมัครพนักงานใหม่คุณได้งานแน่คุณเอานามบัตรเนี่ยไปแจกเพื่อนๆแล้วก็ชวนไปสมัครงานนะค่ะวิไลจะรีบไปบอกเพื่อนๆพวกเขาจะได้รีบไปลาออกแล้วไปสมัครงานที่นี่กันเฮ้ยกริตเมื่อวานเป็นยังไงบ้างวะบอกรักคุณปทูแล้วเขารับรักแกหรือเปล่าฮะไม่อ้าวเหรอเฮ้ยแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะเว้ยผู้หญิงมีอีกเป็นร้อยเป็นพันสักวันแกต้องเจอคนที่ใช่คนที่แกรักมากกว่าแล้วก็คนที่เห็นค่าในความรักของแกมากกว่าคุณปทูแน่ๆมาเป็นชุดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นเอ้าก็แกเป็นคนบอกเองมาว่าคุณปทูไม่รับรักแกก็ฉันไม่ได้บอกแล้วเขาจะรับรักได้ไงเมื่อวานเนี้ยคุณปทูต้องไปธุระก็เลยไม่ได้ไปกับฉันปทูแล้วก็ไม่รีบบอกปล่อยให้ฉันเข้าใจผิดตั้งนานใครจะไปรู้ว่าแกคิดไกลขนาดนั้นอุตส่าห์จองร้านอาหารเตรียมคำพูดไว้อย่างดีแต่ไม่มีโอกาสได้บอกเสียดายเลยวะจะเสียดายทำไมวะเมื่อวานไม่ได้บอกก็บอกวันนี้ดิไม่ล่ะพ่อคุณปทูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเขาอาจจะไม่สบายใจตอนนี้หรือว่าทิ้งไว้สักระยะให้เขาสบายใจกว่านี้แต่ฉันค่อยหาโอกาสบอกดีกว่า
ของฉันมาให้เฮียอย่าตกใจหมดเลยรู้สึกอะไรวะเนี่ยเข้าของเสียหายหมดเก็บเฮียถ้าฉันไม่มาเราสองคนจะเสียหายมากกว่านี้คือพวกเราของเราวะโอ้ไม่เข้าใจก็ตรงเนี่ยแฟนเก่าของน้องประตูอ่ะฟังเฮียพูดเยอะพูดตามเฮียเลยตอนเนี้ยแฟนเก่าน้องประตูอ่ะมาตามง้อขอคืนดีด้วยไอหมอนั่นนะทั้งหล่อทั้งรวยถ้าเราสองคนไม่ทำอะไรสักอย่างน้องประตูอาจจะกลับไปคืนดีด้วยก็ได้แล้วทีเนี้ยนะเฮียทั้งเฮียทั้งฉันอ่ะกินแห้วทั้งคู่แน่แต่ถ้าอาบัตูยอมไปคืนนี้กับแฟนเก่าแสดงว่าเขาสองคงยังรักกันดีอยู่แล้วเราจะไปทำอะไรได้วะมันต้องได้เนี่ยต้องทำให้น้องปะทูอ่ะโกรธไอ้หมอนะให้มากกว่าเดิมจะได้คืนดีด้วยไงเราจะทำยังไงวะให้น้องปะทูกกมังนางนาวิไลหรือจะให้อาวิไลไปเป็นเมียแฟนเก่าอาพาทูเป็นใครนู่นฉันเห็นวิไลนู่นมาจากแรงเขาวะนะวิไลอ่ะนั่นสิเฮียฉันไปดูก่อนนะอะไรวิไลโอ้ยเอามานี่แล้วจะส่งเสียงดังขอโทษลืมตัวนามบัตรอะไรเนี่ยอย่าเอะอะไปโรงงานเรากำลังจะเจ๊งฉันเอานามบัตรโรงงานไหนมาให้เพื่อนๆไปสมัครงานกันโรงงานกำลังจะเจ๊งจริงๆด้วยพวกเราฉันได้ยินมากับหูงานเข้าแล้วเฮียโรงงานเรากำลังจะเจ๊งนี่ก็เลยเวลาพักเที่ยงมาตั้งนานแล้วทำไมพนักงานยังไม่เข้ามาทำงานต้องหลายคนเนี่ยเพิ่งเลยมานิดเดียวเองคงจะไปห้องน้ำกันละสิเดี๋ยวคงมาแหละพี่นีพี่รัฐคะเมื่อกี้พนักงานไปขอใบลาออกที่ฝ่ายบุคคลตั้งหลายคนตอนนี้พวกเขารวมตัวกันเขียนใบลาออกอยู่ที่โรงอาหารค่ะไปค่ะไปค่ะคุณดาคะพนักงานรวมตัวกันจะลาออกคุณดารีบพาเขาให้ลงไปที่โรงอาหารเดี๋ยวนี้เลยนะคะอยู่ที่นี่เนี่ยนะพวกลือทุกคนก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะลาออกไปหาชีวิตที่ดีกว่านี้ที่ไหนอ่ะโอ้ขอร้องนะอย่าออกกันเลยนะอวิไลนะอยู่เหอะวิไลอย่าออกไปเลยนะจ๊ะถ้าวิไลออกไปอ่ะพี่ต้องคิดถึงวิไลมากๆเลยอ่ะนะไม่ไปก็มีหวังอดตายนะสิฉันบอกเฮียปิวกับพี่เจิดแล้วนะว่าโรงงานเนี้ยมันกำลังจะเจ๊งใครบอกพวกเธอใครบอกพวกเธอว่าโรงงานกำลังจะเจ๊งผู้จัดการค่ะงานในโรงงานเรายังมีต่อเนื่องเงินก็ยังมีหมุนโรงงานเราไม่เจ๊งง่ายๆหรอกไม่รู้เรื่องอะไรก็หุบปากไปเลยดีกว่าถ้าโรงงานไม่ใกล้เจ๊งผู้จัดการก็คงไม่ลาออกหรอกถึงยังไงอ่ะพวกฉันก็จะลาออกไปสมัครงานที่อื่นกันใช่ไหมพวกเราใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้งานที่เราต้องทำใช้คุณสุภาเร่งมากถ้าพวกเธอลาออกอ่ะโรงงานจะส่งงานไม่ทันรู้หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นพี่ยังอนุญาตให้พวกเธอลาออกตอนนี้ไม่ได้
พวกเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างจะไม่ให้พวกเราออกได้ยังไงคะพวกเราไม่ยอมหรอกใช่ไหมพวกเราใช่พวกเราไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมยังไงพวกเราก็จะลาออกยังไงพวกเราก็จะออกใช่เซ็นใบลาออกให้พวกเราได้ค่ะใจเย็นๆก่อนนะเซ็นเลยค่ะพี่เนยเย็นๆก่อนเลยค่ะพี่เนยพี่เนยเซ็นให้พวกเราได้ค่ะพี่เนยค่ะเซ็นให้พวกเราได้ค่ะพี่เนยไม่มีใครฟังพูกหรอกครับตอนนี้เงียบแล้วฉันพูกได้แล้วครับคุณแพทครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพนักงานที่รักของคุณแพททุกท่านเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคุณแพทเพิ่งได้รับทราบข่าวที่ร้ายที่สุดในชีวิตของคุณแพทนั่นคือข่าวที่ทุกคนจะลาออกทุกคนคะอย่าออกเลยนะคะอยู่เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจกับโรงงานของคุณแพทก่อนถ้าหากว่าทุกคนไม่รักโรงงานก็ขอให้รักคุณแพทรักคุณแพทไม่ต้องมากค่ะรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆอย่าจากคุณแพทไปไหนเลยนะคะอย่าจากไปรับฟังเพลงแรกกันเลยค่ะฟังฉันก่อนนะโรงงานเราไม่ได้กำลังจะเจ๊งข่าวที่ทุกคนได้ยินมาเป็นเรื่องโกหกผู้จัดการตำแหน่งใหญ่โตยังลาออกเลยเขาไม่โกหกพวกเราหรอกใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ใช่แต่ว่าฉันยืนยันได้ว่าโรงงานไม่ได้จะเจ๊งจริงๆแกมันก็เป็นแค่คนงานเย็บผ้าเหมือนพวกฉันแกจะรู้ได้ยังไงว่าท่านประธานบริหารงานยังไงเงินทองเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแกจะเอาอะไรมาการันตีคะว่าโรงงานนี้มันจะไม่เจ๊งจริงๆใช่ไหมพวกเราใช่ตัวฉันไงก็จะบอกทุกคนว่าเป็นลูกคุณผู้ชายให้ฉันเชื่อคนที่เรียนน้อยๆเหมือนพวกฉันเนี่ยน่ะเหรอฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อใช่ไหมพวกเราไม่เชื่อฉันไม่ได้เป็นคนมาถูกการันตีอะไรไม่ได้หรอกค่ะแต่คนที่จะการันตีได้ว่าโรงงานนี้จะไม่เจ๊งคือดิฉันดิฉันยืนยันได้นะคะว่าสถานะการเงินของโรงงานเรายังมั่นคงโรงงานของเรามีเงินหมุนเพียงพอในการทำกิจการดิฉันสัญญาได้เลยว่าไม่ว่าโรงงานของเราจะเป็นยังไงพวกคุณจะไม่มีทางตกงานอย่างแน่นอนอย่าเชื่อข่าวลือแล้วก็อย่าเพิ่งลาออกกันเลยนะคะพาเพื่อนลาออกไปตั้ง20คนแล้วเราจะหาช่างฝีมือที่ไหนมาทำงานแทนไปคุณแพทคุณแพทขอโทษนะคะที่พูดตกใจก็แล้วร้องเพลงก็แล้วก็ทำให้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ขนาดฉันขนาดที่ฉันพูดยังไม่มีใครเชื่อเลยไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกค่ะมันไม่เข้าใจเลย
ว่าทำไมผู้จัดการอ่ะจะต้องปล่อยข่าวให้พนักงานเกิดความไม่มั่นใจในโรงงานอย่างนี้ด้วยคุณดีค่ะขอโทษนะคะคือคุณดีทราบไหมคะว่าโรงงานที่พวกวิไลไปสมัครเป็นของใครคะไม่ทราบอะค่ะแต่ดิฉันได้นามบัตรจากพนักงานที่ไม่ยอมลาออกเนี่ยค่ะนี่ค่ะดูเห็นแล้วตอนนี้ก็ให้รัตนาไปสืบอยู่อะค่ะอ๋อค่ะค่ะไม่ได้เรื่องเลยค่ะไม่ได้เรื่องเลยค่ะโทรไปที่โรงงานยังไงก็ไม่มีใครยอมบอกว่าโรงงานเป็นของใครค่ะงั้นเราคงต้องหาข้อมูลจากพนักงานด้วยกันแต่ว่าคนที่ดิฉันโทรไปหาเล่าให้ฟังว่าโรงงานนี้เปิดมาได้หลายเดือนแล้วนะคะแต่ไม่ยอมเปิดตัวเจ้าของค่ะแล้วคุณอัมพลน่ะก็เพิ่งจัดพิธีไหว้ศาลในฐานะผู้จัดการโรงงานเมื่อเช้านี้เองค่ะไปเป็นผู้จัดการแถมยังแย่งพนักงานเก่งๆของเราไหนบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรไงหรือว่าจะเป็นโรงงานของคุณอัมพลเองไม่น่าเป็นไปได้อ่ะเพราะว่าจะหาเงินที่ไหนมาลงทุนได้ขนาดนั้นตอนนี้นะคะงานก็เร่งคนก็ขาดดิฉันว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะว่าจะหาช่างฝีมือที่ไหนมาทำแทนผู้วิไลให้เร็วที่สุดโรงงานของคุณปกป้องต้องการรับสมัครพนักงานเย็บผ้าที่มีประสบการณ์จำนวน20คนครับพรุ่งนี้นะครับไปสมัครกันได้เลยครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับใครที่มีคุณสมบัติตามนี้เชิญไปสมัครกันได้เลยครับโรงงานนี้นะครับเป็นของเพื่อนผมเองครับเจ้านายใจดีเพื่อนร่วมงานดีได้เงินเดือนสูงให้สวัสดิการอย่างยุติธรรมครับใครไปทำงานนะครับรับรองว่ามีความสุขแน่นอนครับแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะครับเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่าครับบอกด้วยความห่วงใยเต็มที่ไปหรือเปล่าคิดดูให้ดีวันเดียวผมแย่งคนงานมีฝีมือจากโรงงานนู้นมาได้ทั้ง20คนงานเร่งแต่ขาดคนงานโรงงานนู้นคงปั่นป่วนหน้าดูนะคะถึงกับต้องทำใบปลิวแจกแล้วก็ประกาศทางวิทยุรับสมัครคนงานด่วนนะขาดคนงานโรงงานมันยังปั่นป่วนขนาดนี้อยากรู้จริงๆถ้าขาดลูกค้าโรงงานมันจะปั่นป่วนขนาดไหนผมเอารายชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าไปบอกมาดูพรุ่งนี้จะโทรไปชวนให้มาเป็นลูกค้าโรงงานผมให้หมดเลยสมัครเลยเหรอมีแต่ใช้ไม่ได้เลยนี่ก็เพิ่งจะเที่ยงตอนบ่ายอ่ะอาจจะมีคนแห่มาสมัครกันก็ได้นะพักกลางวันแล้วไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวค่อยกลับรับสมัครใหมไปไหนมาเหรอไปหาวันมาไปดูว่ามีคนมาสมัครงานบ้างหรือเปล่าห่วงตัวเองบ้างเหรอว่าโมห่วงแต่โรงงานไปซื้อข้าวมากินไปพี่อ่ะค
ครับเอาข้าวไข่พะโล้หมูทอดเหมือนเดิมมาได้ครับโทรศัพท์พอดีครับฮัลโหลแฟงครับแฟงงาปลาทูซื้อพิซซ่ามาฝากเหรออะไรอะไรเดี๋ยวว่าจะกางเองแฟนเก่ากลับมาได้แล้วเหรอครับเอาขับเลยนะเฮียไปไหนพี่รีบจังเลยไปธุระฮะเฮ้ยไปไหนวะรีบจังเลยอ่ะโอ้เนี่ยถามเหมือนกันเลยไปธุระมีใครจะถามอะไรอีกไหมไปธุระที่ไหนวะเฮ้ยฉันรอเล่นไปเถอะเฮ้ยไปโรงงานคุณมาทูไปตอนนี้แล้ววะที่โรงงานเขาขาดคนเนี่ยฉันก็เลยจะไปช่วยเฮ้ยฉันขอไปด้วยดิวะฉันอยากเจอหน้าคุณพ่อหน่อยจะได้ไปช่วยเขาทำงานด้วยนะอ้าวแล้วรายการช่วยพี่โชติล่ะครับเฮ้ยไอออสแกก็เปิดเพลงไปก่อนดิวะแล้วก็บอกแฟนรายการด้วยว่าพี่ติดธุระมาไม่ทันฝากด้วยเอาไปดิวะช้าทำไมต้องรีบฝากด้วยออสโอ้โหนี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นน้องมาทูนั่งอยู่นั่นอ่ะเนี่ยมาทูผมซื้อพิซซ่ามาฝากครับผมขอโทษครับเลิกมาหาฉันสักทีได้ไหมฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกมาทำอะไรที่นี่อ้อยอ๋ออ้อยมาดูแลคุณดาค่ะมาดูแลดาต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยเหรอสวยเหรอคะโอ้ยโหเก๋จ้ะขอเบอร์อ้อยก็ได้นะอ้อยไม่ว่าหรอกไม่ดีกว่าอุ้ยนี่ดีเจโชคดังไหนหรือเปล่าคะใช่ครับแฟนคลับพี่ด้วยนะคะโอ้ยขอลายเซ็นได้ไหมคะได้ครับโอ้ยขอบคุณค่ะไม่มีปากกามีให้ยืมปะคะไม่ขอบคุณค่ะให้เลยกระดาษไม่มีปัญหารับไปค่ะเซ็นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยเหรอครับตรงนี้เลยค่ะ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 ครับโอ้ยเป็นรอยครับสวยป่าวพี่กฤตพี่โชคสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันด้วยเหร
พี่ๆเข้ามาที่นี่กันบ่อยครับคุณแพทคุณแพทเรียกชื่อฉันต่อหน้าพี่กิตกับพี่โชคอีกฉันไม่อยากให้คุณรู้ว่าฉันเป็นใครเข้าใจไหมพี่ยามรปภ.ครับก็ได้รปภ.เข้าใจไหมครับแล้วทำไมถึงต้องไม่ต้องถามว่าทำไมฉันสั่งก็ทำเข้าใจไหมพี่ยามรปภ.ครับรปภ.เข้าใจไหมครับเข้าใจครับนะถ้างั้นตอนนี้นะรปภ.จะไปไหนจะไปทำอะไรก็ไปนะเดี๋ยวสองคนเนี้ยฉันจะดูเองแล้วถ้าเกิดต้องมีเรื่องอะไรฉันจะให้คนไปตามรปภ.นะไปเมื่อกี้ที่รปภ.พูดถึงคุณแพทแพทเดียวกับลูกสาวคุณป้อมป่ะคุณแพทไม่มาที่นี่ค่ะพี่ยามเขาสับสนตกลงพี่กิตจะมาพบใครคะเดี๋ยวอ้อยพาไปผมมาพบดาอ๋อคุณดาทางนี้เลยค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่เจ้าค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะค่ะได้ค่ะคุณวิรดาคุณไปเจอคุณวีระดาได้ยังไงอ้อยพาผมไปหาดาอ้อยคุณคงไม่รู้จักอ้อยหรอกแหมไม่รู้เลยนะปทูว่าเธอจะมีเพื่อนเป็นดีเจชื่อดังอย่างคุณสองคน คุณวีระดาบอกว่าให้คุณช่วยไปก่อนดีกว่าไม่ได้งานค่ะโหดานี่พูดให้กำลังใจดีเองเลยนะครับ เชิญเลยค่ะครับอยากนั่งตรงไหนเลือกได้ตามสบายเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอนั่งตรงนั้นนะครับค่ะเชิญค่ะถ้างั้นเนี่ยผมนั่งตรงนี้นะครับคุณจะได้สอนผมได้สะดวกผมนั่งนี่นะครับค่ะขอบคุณครับนี่นะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับนี่นะคะค่ะมาจัดการนะพี่ดูเธอสอนคุณโชคเดี๋ยวฉันจะสอนพี่กฤตเองอ๋อได้เดี๋ยวพ่อสอนให้นะจ๊ะได้ครับคุณแม่จ๊ะคุณโชคคะใช่ไหมจ๊ะได้ค่ะกฤตจะต้องเอาเท้าเนี่ยเหยียบบนขาเอาขานะจ๊ะตาวางแล้วก็ใช้ขาวางจะยกเข่าขึ้นนะจ๊ะให้จับที่ขาครับแล้วก็ไปต่อครับวางแค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่เลิศเลอกว่าใครแต่ฉันมีความจริงใจแน่ใจไหมใช้ซีรั่มกระชับรูขุมขนแล้วจะไม่กลับมากว้างพ่อปทูจะเป็นยังไงมั่งนะน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะวันก่อนเห็นปทูบอกว่าไปรับพ่อกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็จะนอนเป็นเพื่อนพ่อสักวันสองวันพรหรือว่านางปทูมันจะโกหกเราวะโกหกเรื่องอะไรก็เรื่องที่มันเป็นลูกคนรวยตกอับแล้วก็เรื่องพ่อป่วยแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยฉันว่าไม่หรอกนะแต่ฉันก็ยังสงสัยนะว่าทำไมนางปทูมันถึงได้รักโรงงานนี้เหลือเกินทั้งที่มันก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานี่แหละฉันก็รักโรงงานนี้เหมือนกับปทูเธอคิดมากไปหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้นะฉันก็อาจจะคิดมากไปเองแหละแต่ทำไมท่านประธานถึงได้รักมันเกินพอแล้วนอนได้แล้วปทูไม่อยู่
ูไปพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่านินทาแต่ฉันก็ยังสงสัยอ่ะโอ้ยถ้ายังสงสัยอะไรออกไปคิดข้างนอกเลยไปปิดไฟแล้วก็นอนได้แล้วเร็วด่าป่านนี้นางปทูมันทำอะไรอยู่นะหรือว่ามันจะไปไหนที่ท้องออกไปนอนข้างนอกเลยแค่สงสัยว่านางปทูมันทำอะไรอยู่เท่านั้นแหละสงสัยแค่นี้ก็ไม่ได้อ่ะทำไมหยุดกลางคืนก็ต้องมานั่งตรวจเอกสารแบบนี้ทำงานหนักเนี่ยร่างกายมันจะไม่ไหวนะลูกแพทยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะคุณพ่อสบายมาก วันนี้นะคุณวิทยาเขาโทรมาหาพ่อเขาบอกว่าคุณอัมพลเนี่ยโทรไปหาเขาเชิญให้เขาไปเป็นลูกค้าที่โรงงานอุตส่าห์ไว้ใจไม่นึกเลยว่าจะมาแย่งลูกค้าพ่ออย่างยังคิดเลยนะคะว่าบางทีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโรงงานเราอาจจะไม่ใช่ฝีมือคุณสีคนเดียวแต่คุณอัมพลร่วมมือด้วยดาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่เราไม่มีหลักฐานที่จะบอกได้ว่าเขาร่วมมือกันเสียดายนะไม่น่าปล่อยให้สองคนนี้ลาออกไปเลยถ้ายังอยู่เนี่ยเราอาจจะพอหาหลักฐานได้บ้างว่าสองคนเนี่ยเขาร่วมมือกันจริงหรือเปล่ามา3วันแล้วแต่คนยังมาสมัครไม่ถึงจำนวนที่เราต้องการถ้าเป็นอย่างนี้ทางโรงงานต้องส่งงานคุณสุภาไม่ทันทำยังไงดีล่ะคะเอาแบบนี้ไหมคะให้คุณแพทย์เนี่ยไปหัดเย็บผ้าดีไหมคะเผื่อว่าจะได้ช่วยงานได้เพิ่มขึ้นนะคะอย่าเลยดีกว่านะคะอยู่ใกล้ๆดิฉันแบบนี้ดีแล้วอย่าอยู่ห่างๆให้ดิฉันต้องเป็นห่วงเลยค่ะเกือบทำความใส่ไว้แค่ครั้งเดียวคุมซะไม่ให้กระดิกเชียวบ่นอะไรคะเปล่าค่ะคุณแพทย์ไม่ได้บ่นคุณแพทย์ร้องเพลงกระดิก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 คุณดาครับคุณแพทย์ครับมีบุคคลไม่น่าไว้ใจมาอยู่ที่หน้าโรงงานแล้วครับไปไปดูกันหน่อยไปพวกผมไม่ได้จะมาสมัครงานกันหรอกนะครับแต่ผมเป็นเพื่อนกับคุณประทูคุณพรคุณชมรู้ว่าโรงงานคนขาดก็เลยพาลูกน้องมาช่วยแล้วลูกน้องผมแต่ละคนนะครับเคยทำงานโรงงานมาแล้วเย็บผ้าเก่งมากแต่เพื่อนๆที่คุณพูดถึงไม่มีใครบอกดิฉันเลยนะคะว่าคุณจะพาลูกน้องมาช่วยผมอยากเซอร์ไพรส์เขาน่ะแต่ยังไม่ได้บอกจะมาหาเพื่อนแต่ไม่บอกแบบนี้มันน่าสงสัย
ถอดเสื้อหนูดิไม่ได้ครับผมแพ้แสงแดดถอดไม่ได้ครับที่แกไม่กล้าถอดแว่นก็เพราะว่าแกเป็นโจรและจะปลอมตัวมาทำอะไรไม่ดีในโรงงานของฉันใช่ไหมล่ะถอดแว่นฉันจะต้องดูชมหน้าแท้จริงของแกให้ได้อย่าครับอย่าช่วยนะครับช่วยผมช่วยผมแกเป็นฉันแน่รีบมาเองครับอ้าวนี่คุณผู้ชายจะไปทำงานเหรอแหมก็แต่งตัวซะขนาดนั้นน่ะจะให้ไปสปาได้ไงจะพูดว่าต้องรู้แล้วว่าคุณผู้ชายจะไปทำงานแต่ที่ถามอ่ะก็เพราะว่าจะเตือนว่าคุณดาให้คุณผู้ชายพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยว่านกำลังจะเอาอาหารขึ้นไปให้นะคะอยู่บ้านเนี่ยเบื่อจะตายแล้วดาก็ไปทำงานคนเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คงไม่เป็นไรหรอกค่ะมีคุณหนูคอยช่วยอยู่ทั้งคนนั่นน่ะแหละตัวดีเลยก็ไม่รู้ว่ายายแพทเนี่ยเขาจะช่วยให้มันได้งานหรือว่าจะช่วยให้มันเสียงานคุณหนูอ่ะจบมาจากเมืองนอกเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะก็ไอ้ที่ผ่านมาก็ยายแพทนี่แหละที่เป็นตัวสร้างปัญหาไม่เห็นจะได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยใช่ฆ่าพนักงานประท้วงจนคนเกลียดแล้วแอบไปตัดสายไฟจักรแล้วยังทำให้คุณท่านป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรก็เกินไปไอ้ฉันป่วยเพราะฉันเครียดเองไม่ได้เกี่ยวกับยายแพทไปอย่าพูดมากไปเตรียมรถไปฉันจะรีบไปครับคุณท่านครับดื้อเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยลูกคุณดาทนได้ยังไงลูกค้าเก่าไอ้ป้องเปลี่ยนใจมาเป็นลูกค้าคุณอีกรายแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณเกิดเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วทำไมคุณถึงเลิกคบกับเขาทำไมไม่แต่งงานกับเขาล่ะคะผมจะทำให้เนปทูยอมรับในตัวผมแล้วก็กลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมให้ได้คอยดูไว้นะคุณแค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่เลิศเลอกว่าใครน้องวิกสา